แล้วก็ล่าสุดอีกประเด็นหนึ่งวันนี้สิ่งที่มีการนัดหมายอ่านคำวินิจฉัยกันแล้วก็มาแล้วฮะในเพจทะลุฟ้าใช่ค่ะวันนี้นะคะโพสต์เอาไว้แล้วก็นัดเลยว่าม็อบ10พฤศจิกาชี้ชะตาการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เท่ากับล้มล้างการปกครองหรือไม่นัดกันณศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วพบกันนะคะขณะเดียวกันศูนย์อันนี้คือเพจทะลุฟ้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะในเพจทะลุฟ้าคืออันนี้คือเรียกว่านัดม็อบนะฮะใช่ไม่ใช่นัดไปฟังคำวินิจฉัยนะฮะเพราะว่าเขียนไว้เลยว่าแฮชแท็กม็อบ10พฤศจิกาส่วนอีกเพจหนึ่งค่ะที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะก็มีแบนเนอร์เหมือนกันจับตา10พฤศจิกาศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยอานนท์ไม้รุ้งปราศัยล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยไม่นัดไต่สวนทั้ง3คนก่อนนะคะนี่เป็นการเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอันนี้ศูนย์ทนายความนะฮะใช้คำว่าจับตาแล้วก็พยายามตั้งข้อสังเกตว่าไม่นัดไต่สวนทั้ง3คนก่อนการวินิจฉัยเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการร้องของคุณณัฐพรโตประยูนเป็นการร้องหลังจากที่มีม็อบที่ธรรมศาสตร์รังสิตก็คือม็อบที่มีเวทีปราศัยวันนั้นแล้วก็ฉากหลังนี่อย่างที่เห็นนี่นะฮะมีคนที่ถูกร้องเนี่ยมีอยู่3คนมีรุ้งมีอานนท์มีไม้นะฮะนี่วันนั้นเนี่ยที่ทำเวทีวันนั้นเนี่ยอันนี้มาเตือนความจำนะฮะก็คือมีการฉายจอมีประวินเข้ามานะแล้วมีเพลงล้อเลียนถ้าจำกันได้นะครับแล้วบนเวทีเนี่ยขึ้นป้ายด้านหลังเลยเราไม่ต้องการปฏิรูปเราต้องการปฏิวัตินะแล้วก็มีการพูดจาถึงสถาบันหลายประเด็นมากเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศในวันที่เกิดเหตุที่เป็นที่มาของการร้องนะครับแล้วยังไม่นับการเดินสายไปทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นอีกหลายจุดหลายที่ซึ่งปัจจุบันนี้นับคดีเนี่ยจำนวนมากแล้วบางเหตุการณ์เนี่ยโดนคดี112ด้วยแต่ว่าอันที่เขาไปร้องเนี่ยเขาไปร้องไม่ใช่ประเด็นความผิดทางอาญานะเมื่อวานนี้เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลได้มีการทวิตข้อความนะถ้าแยกความหมายของปฏิรูปกับล้มล้างไม่ได้ก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่าศาลนี่พูดอย่างนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นการทวิตข้อความอันเนี้ยจะมีลักษณะไปพาดพิงถึงศาลแบบเนี้ยน่าสนใจว่ามันเหมาะไหมมันปกติไหมหรือมันผิดไหมถ้าแยกความหมายของปฏิรูปกับล้มล้างไม่ได้ก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่าศาลสติขลูกเนี่ยเขาก็ตอบโต้กลับทีนี้สติขลูกบอกว่าที่เจี๊ยบบอกว่าถ้าแยกความหมายของปฏิรูปกับล้มล้างไม่ได้นี่นะเขาก็เอาภาพมาแปะให้ดูนะเอาภาพมาแปะให้ดูว่าปฏิรูปกับล้มล้างเนี่ยนะฮะภาพที่เขามาแปะก็คือนี่ฮะภาพที่อยู่บนเวทีวันนั้นแล้วขึ้นจอข้างหลังวันนั้นเอาสรุปแล้วเขาต้องการปฏิรูปเหรอเพราะบนจอเนี่ยเขาเขียนชัดว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปเขาต้องการปฏิวัติเห็นชัดๆเลยเอ๊ะเขาก็บอกอยู่นะว่าไม่ต้องการปฏิรูปตกลงใครตอแหลอันนี้สติขลูกนะแล้วก็เพจการเมืองอีกเพจนึงเขาก็เอาข้อความที่เจี๊ยบอมรัตน์ซึ่งก็เดินสายไปช่วยเรื่องประกันตัวให้กับกลุ่มผู้ต้องหานะถ้าแยกปฏิรูปกับล้มล้างไม่ได้ก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่าศาลเขาก็วงกลมให้ดูเลยดูค่ะบนเวทีขีดตีกรอบให้ดูเลยว่าบนเวทีเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงเราไม่ต้องการปฏิรูปแล้วเจี๊ยบยังพยายามจะเอาคำว่าปฏิรูปเนี่ยมาเป็นเกาะกำบังพูดง่ายๆกำลังเอาคำว่าปฏิรูปเนี่ยมาเป็นเกาะกำบังว่าเฮ้ยไม่ใช่เรียกร้องเกินเลยขอบเขตรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรียกร้องเพื่อล้มล้างการปกครองไม่ใช่ก็พูดอยู่เนี่ยว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะแต่เอาง่ายๆแค่ตัวอักษรบนเวทีนี่ก็บอกชัดเลยว่าไม่ต้องการปฏิรูปต้องการปฏิวัติแล้วแถมเวลาที่เขาดูจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าคำพูดว่ายังไงหรอกค่ะอันนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญแต่อันนึงก็คือพฤติการนะต่อให้บอกว่าปฏิรูปแต่ถ้าพฤติการเนื้อหาทิศทางแนวทางการสื่อสารต่างๆนานามันบ่งชี้ว่ามันไม่ใช่ปฏิรูปมันก็คือไม่ใช่เรียกร้องเรื่องการปฏิรูปนะอันนี้เวลาที่มีการพิจารณากันไม่ได้ดูเฉพาะคำพูดนะการหมิ่นประมาทการหมิ่นสถาบันเนี่ยดูคำพูดนะแล้วก็ดูประกอบอย่างอื่นด้วยเพื่อดูเจตนาเพราะกรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องชี้เจตนานะวันนี้ Thailand Vision เนี่ยได้มีการโค้ด
ในฝั่งของผู้ร้องคุณณัฐพรโตประยูนเป็นคนร้องนะฮะณัฐพรลั่นมีหมัดน็อกเอกสารลับมากของตำรวจพบแกนนำรับเงินต่างชาติล้มล้างการปกครองนี่พาดหัวอย่างนี้นะครับคุณณัฐพรโตประยูนเนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคนไปร้องกรณีแกนนำม็อบเนี่ยปราศัยอ้างว่าเรียกร้องปฏิรูปสถาบันแล้วไปยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับการปราศัยในการชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ10สิงหาคม63ก็คือวันที่มีการปราศัยที่ท่านผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ส่วนคนนี้คือผู้ร้องนะนายณัฐพรเนี่ยเปิดเผยกับไทยโพสต์ว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยแน่นอนแล้วคำร้องเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาไต่สวนเนี่ย1ปียื่นไปตั้งแต่ปี63แล้วมานัดอ่านคำวินิจฉัยวันนี้วันพุธที่10พฤศจิกายนแล้วคุณณัฐพรบอกว่าน่าสนใจว่าการที่ศาลออกคำสั่งคุมเข้มพื้นที่ศาลเนี่ยก็น่าจะจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ในมุมของผู้ร้องนะฮะซึ่งผู้ร้องก็ต้องมั่นใจอะว่าที่ตัวเองร้องเนี่ยมันต้องเข้าข่ายตามที่ตนเองร้องนะส่วนศาลที่ออกประกาศเนี่ยมันก็เรื่องของศาลส่วนคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบนะฮะนอกจากนี้คุณณัฐพรบอกด้วยว่าคำร้องนี้ใช้เวลานี่ไต่สวน1ปีเต็มเชื่อว่าศาลคงใช้เวลาหาข้อมูลต่างๆเพราะวิธีพิจารณาการไต่สวนเนี่ยศาลท่านสามารถที่จะเรียกข้อมูลนำข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่สุดได้ไม่ใช่รอเฉพาะสิ่งที่ฝ่ายผู้ร้องกับผู้กล่าวหาเนี่ยเอามาหักล้างกันอย่างเดียวคุณณัฐพรบอกว่าเชื่อมั่นในศาลศาลเนี่ยจะอ่านคำวินิจฉัยอย่างไรก็สุดแท้แต่ตนเองเนี่ยมั่นใจว่าที่ยื่นคำร้องไปเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วเอกสารหลักฐานต่างๆมันบ่งชี้พฤติการของคณะราษฎร63น่าจะเข้าข่ายตามร้องก็คือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา49วรรค1ตามรัฐธรรมนูญนะฮะหลักฐานสำคัญอันนึงที่คุณณัฐพรเปิดเผยว่าได้ยื่นไปก็คือหลักฐานเรื่องการรับเงินการโอนเงินจากต่างประเทศนายณัฐพรอ้างว่าได้รับจากตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตอนแรกเนี่ยทำหนังสือขอไปนะแล้วสุดท้ายสันติบาลส่งมาตนเองก็ส่งต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วทราบว่าทางศาลท่านเองก็ตรวจสอบตรวจเช็คเอกสารด้วยตัวของศาลเองด้วยเท่ากับว่าศาลได้ข้อมูล2ทางจากนายณัฐพรและจากการแสวงหาข้อมูลแล้วเอกสารหลักฐานสำคัญเนี่ยณัฐพรบอกว่ามีการรับเงินโอนเงินจากต่างประเทศซึ่งมันก็จะไปสนับสนุนกับคำร้องนะโดยโอนไปกลุ่มไหนประชุมยังไงที่ไหนใครเป็นตัวการนะนายณัฐพรบอกว่ายื่นไปเรียบร้อยนะฮะแล้วกรณีที่เคยยื่นก่อนหน้านี้ก็คือกรณีพรรคอนาคตใหม่ที่ยื่นให้พิจารณาว่าพรรคอนาคตใหม่ในล้มล้างการปกครองณัฐพรยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าที่ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญหลักฐานที่ส่งไปมีแค่ในสื่อมวลชนไม่ได้มีหลักฐานละเอียดขนาดนี้ค่ะนะเพราะก่อนหน้านี้คุณณัฐพรเนี่ยเป็นคนที่ยื่นเรื่องพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ในดังกล่าวเนี่ยศาลยกคำร้องคงจำกันได้ที่ฝั่งของอนาคตใหม่เอาไปด้อยค่าว่าเป็นคดีอิลูมินาตินะถ้าจำกันได้นะซึ่งมันเป็นประโยคแค่ประเด็นเดียวที่อยู่ในคำร้องเท่านั้นแต่สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยยกคำร้องในกรณีอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองคุณณัฐพรเนี่ยคนเดิมกันนี่แหละครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยหลักฐานมากกว่าเดิมไม่ได้มีเฉพาะในสื่อมวลชนมีหลักฐานจากหน่วยราชการด้วยซึ่งมันเป็นหลักฐานทางการทีนี้ณัฐพรบอกว่าคดีนี้ถ้าหากว่าศาลจะวินิจฉัยไปประการใดก็เคารพอาจจะยกคำร้องก็แล้วแต่หรือถ้าชี้ว่าเข้าข่ายณัฐพรมองต่อไปข้างหน้าว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานและเป็นศาลตั้งต้นที่จะส่งผลถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะที่พาดพิงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของกลุ่มนี้เครือข่ายนี้แบบนี้นะก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะไปอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพคือจะไปทำแบบเดิมโดยอ้างสิทธิเสรีภาพไม่ได้แล้วมาจับจ้วงด้อยค่าโจมตีสถาบันแบบนี้เพราะการปราศัยในวันดังกล่าวเนี่ยเขาก็ถอดเทปไปหมดมีการพูดถึงสถาบันมีการเปรียบเปย
เป็นต้นไม้มีการทำโน่นทำนี่แล้วก็มีการเย้ยหยันเสียดสีครบทุกอย่างนะณัฐพรบอกว่าเรื่องของคดีอาญาเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เรื่องมาตรา112เรื่อง215นะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวินิจฉัยว่าเข้าข่ายหรือไม่ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองแล้วถ้าเกิดผิดก็จะเป็นบรรทัดฐานเป็นตัวอ้างอิงในการดำเนินการต่อไปด้วยพูดง่ายๆพรรคการเมืองไหนเขาไปหนุนยังไงนี่อันนี้จะเป็นสเต็ปถัดไปนะสุดท้ายนายณัฐพรบอกว่าหากศาลตัดสินว่าเข้าข่ายนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินคดีอาญาหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาอันเนี้ยก็ไปดำเนินการอ้างอิงได้นะพวกคนที่ไปสนับสนุนอาจารย์พวกพรรคการเมืองนะก็อาจจะโดนในสเต็ปถัดไปพูดง่ายๆอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะวันนี้จากฝ่ายของผู้ร้องนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ที่ศาลออกมาตรการออกมาแล้วออกประกาศกำหนดอาณาบริเวณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็มีการออกเป็นแผนผังออกมาด้วยนะฮะว่าพื้นที่ไหนถือว่าเป็นสถานปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยก็ออกเป็นแผนผังมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะก็ไปเตรียมการตั้งแผงนะเพื่อแสดงแนวอาณาเขตนะแล้วก็เตรียมรับกับสื่อมวลชนที่จะไปทำข่าวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็น่าสนใจว่าสุดท้ายศาลเนี่ยจะวินิจฉัยอย่างไรเมื่อวานนี้ฮะช่วงค่ำทบนิวเราลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณรอบๆศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำแผงเหล็กมาวางเรียงกั้นโดยรอบทางเข้าออกนะครับนี่ฮะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือการให้กระบวนการพิจารณาของศาลนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสิทธิภาพจึงกำหนดเฉพาะผู้ร้องค่ะผู้ร้องก็คือนายณัฐพรเมื่อสักครู่นี้นะฮะหรือผู้ที่ศาลอนุญาตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณานะฮะส่วนคนอื่นก็ถ้าไปก็อยู่ในพื้นที่เที่ยวที่กำหนดนะฮะนี่เป็นล่าสุดนะฮะของการเตรียมอ่านคำวินิจฉัยวันนี้นะครับ